بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله อันดับแรกเลยนะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านขอชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮานออัลตะลาหมากๆจริงๆขอบคุณอันดับแรกเนี่ยพี่น้องให้ผมได้มีโอกาสทํางานดาวาด,ด้วยแล้วมาเจอพี่น้องที่นีน่ด้วยขอบคุณอย่างที่สองนะครับพี่น้องขอดุอาต่อ ala, อัลลอฮฺ allah, สุบฮานออัลตะลาห์พี่น้องผมบอกว่าอินชาอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺประสงค์นะครับพี่น้อง ชาบาเหลือมุสลิมไทยเนี่ยผมอยากแกนก็เชื่อมั่นนะครับพี่น้องว่าวันนี้อาจจะมีมุสลิมติดยาเสพติดเยอะมากๆมุสลิมเราไม่ละหมาดยังมีเยอะมากแต่วันนี้พี่น้องถ้าชาบาวัยรุ่นมานั่งฟังศาสนาแบบนี้ได้ผมบอกขอเวลาอีกสิปีพี่น้องมุสลิมไทยเปลี่ยนแน่นอน อินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นในคืนนี้นะครับพี่น้องที่รักคลอง19ยะละเดะใช่ไหมครอง19นะมาบรรยานที่นี่พี่น้องครั้งแรกนะไม่ต้องตกใจเสียงมาฉะนัพราพี่น้องปกติก็ฟังอยู่แล้วในบางพื้นที่ก่อนจะได้บันยานในค่ำคืนนี้เตือนตัวผมและพี่น้องเหมือนเดิมเลยอินนัมัลอะมาลบิเนต แท้จริงอเมนต่างๆขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาของเราผมจะเริ่มฮาด,ดิสนี้เป็นในทุกๆก,การบรบยานทุกครั้งอินชาอลอถ้าไม่ลืมเพื่อหวังว่าจะเตือนตัวผมและพี่น้องบอกวันนี้พี่น้องเตือนในตัวเองว่าเราฟังเรื่องราวศาสนานั้นสำคัญที่สุดคือตั้งเจตนานะครับแล้วสองอมามันแล้ว จงอย่าลืมดาว่าแล้วบอกต่อพี่น้องคนอื่นๆต่อไปผมจะบอกพี่น้องเสมอและทุกที่พี่น้องที่รักว่าฟังสนนะไม่มีเนี่ยที่สามหนึ่งอามันสองดาว่าจบแล้วจะไม่มีการทะเลาะก,กันใดๆทั้งสิน้นดังนั้นหัวข้อหรือสิ่งในคำาคืืนนี้พี่น้องที่อยากจะพูดกับพี่น้อง บอกว่าเราคืออมุมมะท่านนบีสุลัยสลัมอมุมมะนี้ต้องเป็นอุมมะแห่งการเปลี่ยนแปลงอุมมะแห่งการเปลี่ยนแปลงวันนี้เราไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนครองสิบเก้าไม่ได้ต้องการแค่เปลี่ยนในหมู่บ้านแต่วันนี้อัลลอฮ์ส่งท่านนบีสุลัยสลัมส่งอันกุรอานส่งบรรดาสัฮาบัต ทรงศาสนาของอัลลอฮ์มาให้ประชาชาติวันนี้นั้นโจทย์หนึ่งสำคัญที่สุดพี่น้องนั่นคือการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติทั้งหมดหน้าที่ของอุมมะาท่านนาบีสุลัยสลามมุฮัมมัดเขาจะต้องตอบอัลลอฮ์ในวันกิยามัดทุกท่านเขาได้ช่วยเหลืออะไรบ้างกับศาสนาของอัลลอฮ์ในวันนี้เพราะไม่มีนบีอีกแล้วหลังจากท่านนาบีของเรา หน้าที่หลักในการเผยแพร่พในการเปลี่ยนแปลงสังคมผมบอกตกหนักของคนที่มีกาลิมาท,ทุกคนดังนั้นพี่น้องครับท่านนาบีสุลัยสลลัมถูกส่งจากอัลลอฮฺสุบานาวะตาเานี่พี่น้องดูว่ารอซูลถูกส่งมาในยุคยิลิยืไม่มีใครปฏิเสธพี่น้องประวัติศาสตร์ลูก ยอมรับมติเอก,กฉันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสังคมที่เลวร้ายบุคคลที่เป่าเทือนอารยธรรมที่ไม่มีอะไรเลยถูกรวมไว้ทั้งหมดในสมัยเจิลยิยแต่ในความเลวร้ายความเสื่อมโทมความดำมืดอัลลอฮ์ได้เลือก บุร si ุษท่านหนึ่งขึ้นมาพี่น้องดูว่าถ้าสังคมไม่เลวจนสุดเนี่ยถ้าสังคมไม่ดำจนมืดมันก็ยังไม่ใช่เวลาที่ท่านนบีสอลัลาะหสลามจะออกมาพี่น้องที่รักนบีอิบราฮิมขอดุอาต่ออัลลอฮ์รับบนาวะบาะทฟีหิมรลัมมินฮุมยาอัลลอฮ หลังจากนาบีสร้างแาบะขออย่างอันหนึ่งต่ออัลลอฮ์ตาลาพี่น้องได้โปรดส่งรสูลไปยังกลุ่มชนชาวมากักกะด้วยดูอานาบีขอจนวันที่นบีมุฮัมมัดเรามาไม่ต่ำกว่าสองพันปีพี่น้องที่รักทำไมอัลลอฮ์ส่งนบีมาในยุคที่ดำมืดยุคที่เลวร้ายเพื่อเป็นฮิกมัด จะสอนอมตะทั่วโลกว่าถ้าวันนี้สังคมจฮิลิยะเปลี่ยนได้คนอย่างอมรเป็นคอตเตอร์เปลี่ยนได้คนอย่างอุซามะเป็นแม่ทัพระดับนั้นได้ไม่มีเหตุผลในการแก้ตัวของอมตะยุคสุดท้ายเลยว่ายาอัลลอฮ์ฉันแล้วจนเปลี่ยนไม่ได้จะไม่มีใครแก้กับอัลลอฮ์ได้เมื่อวันนี้เรากินแล้ว เม so ื่อวันนี้เราซีนะวันนี้เราเสพยาแต่ผมท้าไม่มีคนเมาแม้แต่คนเดียวไม่มีคนซีนาแม้แต่คนเดียวที่คิดฆ่าท่านนบีสเลย์สลัมถามพี่น้องว่าจริงหรือไม่มุสลิมาเราไม่ฮิจับน้องมุสลิม่าเราเป็นสกอยเด็กมุสลิม่าเรามั่วสมริมคองยังไม่เคยมีเด็กคนไหนพี่น้องว่า ฉันเกลียดนบมุหมมัตที่สุดบอกยังไม่มีเลยในเมื่อคนอย่างอุมัารเบคตเปลี่ยนได้อินชาอัลลอฮ์ไม่มีความเลลวใดในโลกพี่น้องที่มันจะเปลี่ยนไม่ได้ดังนั้นท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจึงถูกส่งไปยังมนุษยาชาติพี่น้องดูน,นบีเรานี่หน้าที่แรกเลยท่านนาบีอยู่ในสังคมเจฮิลีย สหายบอกว่าเราอยู่ในสังคม j a h ิ l i y a นั้นนักลิมนักนีเราอยู่ในการฆ่ากันเราอยู่ในสังคมแห่นการซีน่าสังคมแห่งการโซเลมสังคมเป็นความชั่วร้ายจนอัลลอฮ์ส่งนบีมุฮัมมัดมาอย่างพวกเราท่านนบีพี่น้องที่รักหลักการอิสลามพี่น้องครับ มักสุดหรือเป้าหมายที่อัลลอฮ์บอกเราแล้วในกุรานพี่น้องดูสังคมวันนี้นี่ผมพูดวันนี้ไม่อิงพักการเมืองบ้าบอกข้อแตกใดๆทั้งสิน้นไม่อิงนะผมไม่ใช่สายการเมืองอยู่แล้วใครบอกพี่น้องบ่ายจานี่เดี๋ยวอีกหน่อยมันก็สมัครผู้แทนเลยบอกถ้าผมสมัครวันไหนพี่น้องด่าผมไอ้บ้าได้เลยไม่ใช่ไม่ดีนะแต่อินชาอัลลอฮ เดินสายดาว่าจนตายแล้วกันจึงบอกพี่น้องวันนี้สังคมเนี่ยพี่น้องเคยดูไหมว่าทำไมฟิตนาหรือความเลวร้ายมันยิ่งหนักขึ้นได้เอยความเลวร้ายมันหนักขึ้นได้เรอยจนกระทั่งวันนี้คนทำชั่วไม่แคร์ใสต่ตาใครใดๆทั้งสิน้นคำประจักษ์หนึ่งของอัลลอฮ์พี่น้องครับอัลลอฮ์ส่งอิสลามเนี่ย วันนี้พี่น้องดูระบบทั้งหมดในดุนยาเนี่ยวันนี้เวลามองกลับไปเนี่ยอะไรเด่นชัดยิ่งกว่าศาสน,นาของอัลลอฮ์บ้างสังคมยอมรับในความเลวร้ายสังคมยอมรับในความอารมณ์สังคมโอเพนในความชั่วแต่อิสลามยังจืนเหมือนเดิมเลย บางคนถามบอกว่าอาจารย์มองยังไง LGBT ตอบยังไงไม่ให้ทัวลงบอกมึงจะลงไม่ลงไม่เกี่ยวกับกูเลยอิสลามมองยังไงบอกมองฮารามจนวันนี้จนวันกียามาแล้วคนที่เป็นนะเป็นก็ต้องยอมรับว่าฮารอมเป้าหมายอัลลอฮ์ต้องการแล้วครับพี่น้องเพื่อลียุสฮิรรหูอัลัด,ดินคุลลิเป้าหมายสูงสุดพี่น้อง ให้อิสลามเด่นชัดเนือทุกๆอย่างท่านนาบีจึงสูกส่งมาพี่นว่ามุฮัมมัดยารอสุลละเลเจ้าจะเปลี่ยนสังคมนี้ได้อย่างไงนบีริ่มด้วยงานดาว่าคนเดียวไม่มีผู้ช่วยไม่มีคนตอบรับไม่มีองค์กรสนับสนุนใดๆทั้งสิน้น นบีจะเริ่มในสังคมเลวไร้รนบีเริ่มยังไงพี่น้องครับวันนี้เราอยากเปลี่ยนสังคมอาจารย์ทำยังไงให้เด็กละหมาดทำยังไงให้เด็กมีอามันผมบอกเด็กละหมาดไม่ได้เด็กเลิกยาไม่ได้มีอามานไม่ได้ตราบใดท้าอิมานอ่อนแอพี่น้องดูว่าวันนี้มีมุสลิมคนไหนบ้าง ไม่รู้เวาลาหมาดวาจิบทั้งค้อสิบเก้ายันยิบเอ็ดเลยขอคนเดียวพี่น้องยกมือเลยว่าฉันไม่รู้เลยอาจารย์ว่าละหมาดเาเวลาคือฟัดูรู้หมดผมไม่รู้เลยอาจารย์ว่าเสพยาบ้าฮารอมดีดโคเคนนี่ฮารอมเล่นยามาไม,มไม่มีไม่มีพี่น้อง ถามคำเดียวมะวันนี้ทําไมเราไม่ละมาดทาไมอามันไม่ได้ในสิ่งที่เรารู้เพราะอะไรพี่น้องครับสำคัญที่สุดจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เตามจะเปลี่ยนแปลงสังคมเรื่องใดก็เตามถ้าไม่เปลี่ยนหัวใจพฤติกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้กิล้ตันยาเสพติด บนสุราห์อะตอนเล่นไม่เสพดิพราะพักเล่นไหมอะเราเล่นบนข้างสุราห์เลยอะคนอาจารย์มันกลับบ้านเฉยวันนี้ทำไมเกิดอะไรขึ้นเพราะวันนี้เราเปลี่ยนไม่เหมือนนบีเปลี่ยนจึงบอกกับผมและพี่น้องครับว่าท่านนาบีต้องเปลี่ยนอย่างแรก สังคมจะเปลี่ยนได้อัลลอฮ์บอกให้ท่านนบีสุลัยสลัมเริ่มกับคำว่าอิยูฮันนัสอิยูฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายจงฟังท่านนบีขึ้นที่ภูเขาซาฟะบอกกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ อย่างแรกเลยพี่น้องที่รักนบีเรียกร้องผู้คนสู่เตาฮิดสู่ละอิละฮะอิลล allah สู่การอิมานสู่การเชื่อมันสู่การยำเกรงสู่การตักวาไม่เรียกสู่ละมาดไม่เรียกสู่ฮัดไม่เรียกสู่อุมร์ไม่เรียกสู่แจเกตอันดับแรก สิบสามปีพยายามกัเลิบอิละฮิลลอฮอพี่น้องดูว่าอิละฮิลลัลมีอะไรซหฮับ,บไม่รู้จักเลยพี่น้องละหมาดคืออะไรโดนเขาอาธรรมโดนเขาซลเลมแต่ไม่มีหุกลมการต่อสู้บอกนบีพยายามอย่างเดียวหัวใจใจและกระใจวันนี้พี่น้องดูนะครับพี่น้องที่รักว่า วันนี้หัวใจเรามีอัลลอฮ์แค่ไหนหบัตเป็นกลุ่มชนที่ยิ่งใหญ่มากท่านนาบีสุลัลลัมทำงานศาสนาพี่น้องครับเราซูลทํทำเริ่มด้วยตัวคนเดียวผมถามพี่น้องทั้งหมดในมันจลิสนี่เลยว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้นบีมีหบัตธเนี่ย พี่น้องว่านาบีทำงานดาว่าได้ไหมอลัลลอฮ์ช่วยนบีโดยตรงเลยไม่ต้องเอาซาฮับมาช่วยนบีทำงานได้หรือไม่คำตอบชัดเจนพี่น้องอลัลลอฮ์แค่พูดอย่างเดียวว่าคุณเฟยคุณจงเป็นมันเป็นทันทีถ้าอาลัลลอฮ์ช่วยนบีสุลเลสลัมพระองค์เดียวพอแล้วครับพี่น้องยิบบรีนท่านเดียวเนี่ย พร้อมทำศึกสงครามกับทุกกบิลาเลยทําไมต้องมีสหายบัตทำไมอัลลอฮ์ต้องให้มีสหายบัตมาช่วยเพราะนี่คือฮิกมะนบีต้องเปลี่ยนทํางานศาสนาแล้วอัลลอฮ์จะส่งผู้ช่วยเพื่อมาเคียงข้างท่านนาบีสซเลยสลสหาบัตปนน้องที่รัก จึงเป็นกลุ่มชนตัวอย่างในการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกผมยกตัวอย่างพี่น้องให้ฟังในค่ป์คืนนี้พี่น้องดูนบีบอกกับสัฮาบะละอิเลฮะอิลาาอลอละบอกกับบิลนันละอิเลฮะอิลาาอลอละบิลนันไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอลัลลอฮ์เชื่อฟังต่ออัอลลอฮ์ใช้เจ้าทำสิ่งใดอลัลลอฮ์ห้ามเจ้าทิ้ง ท่านนาบีเริ่มกับแค่นี้นะครับพี่น้องครั้งหนึ่งเมื่ออิสลามถูกประกาศอย่างจารียาหรือประกาศเปิดเผยเนี่ยบรรดามุชริกีนมักกะแน่นอนพี่น้องครับจับบรรดามุสลิมมาทรมานอันนี้เป็นปกติเลยเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งถามอาจารย์ ทำไมเวลาเราจะเลิกยาเนี่ยโคตรยากเลยจ้ยากมากตอนเลิกไม่ยากเลิกจุบได้กลับมาเจอแก๊งเดิมกลับดึงกลับเหมือนเดิมบอกทำไมเวลาจะละหมาดยากมากผู้หญิงไม่เคยฮิจับจะใส่ฮิจับครั้งแรกทำไมยากมากผมบอกแน่นอนถ้าอะไรทำง่ายๆนั่นไม่ใช่ของดีหรอกครับน้องเพราะอะไรอ่ะอัลลอฮ์บอกแล้วในกุรอาน อาฮาซิบ ah wa. um um ันน ah ัสมนุษย์คิดเหรอว่าไอยุตธรักู้ไอะกูล ah ูอามันนะมนุษย์คิดเรอว่าเราจะปล่อยให้เขากล่าวว่าเราอิมาแล้ววะฮุมลายุฟตานูนโดยเขาไม่สูกทดสอบคำถามในยะอิสติบอาวันนี้ตอบได้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ากล่าวว่าอิมานต่ออัลลอฮ์บททดสอบต้องมา คนจะดีไม่ดีพี่น้องไม่ได้ดูที่คำพูดไม่ได้ดูที่คำพูดแต่อัลลอฮ์จะสอบสอบบัตรจริงหรือไม่อามานมีหรือไม่เจ้าอิมานต่ออัลลอฮ์จริงหรือไม่นี่คือการทดสอบถามพี่น้องว่าวันนี้เราโดนสอบจากอัลลอฮ์เรื่องอะไรสอบบัตรนบีโดนอะไรผมยกง่ายๆเลย พี่น้องรู้จักท่านอมมาม์ดบินยาซิดรเดอัลอลันอยากจนพี่น้องครับไม่มีอะไรเลยในชีวิตพ่อแม่ลูกมุชรกิกนจับตัวมาเนี่ยบอกคำเดียวว่าจงกูฟอดปฏิเสธต่อมุฮัมมัดเดี๋ยวนี้เลยถ้าเจ้าประกาศว่าเจ้าออกจากอิสลาม เจ้าคือรถพี่น้องด้วยอิมานที่เข้มแข็งดูนะครับคนเวลาหัวใจเชื่อมั่นในอัลลอฮ์แล้วเนี่ยอะไรอยู่ตรงน้นอะไรอยู่ข้างหน้าไม่มีผลอะไรเลยกับหัวใจมุมินผู้ศรัทธาจงกล้าปฏิเสธเดี๋ยวนี้พี่น้อง ผู้หญิงคนเดียวในโลกณเวลานั้นท่านหญิงสซเมียเรเดียโลอันห์สตรีชาราคนเดียวพี่น้องออกจากมุฮัมมัดออกจากอิสลามท่านประกาศคำเดียวว่าลา il อิลาฮะอิลลัลลอฮ์ إ ي م ا เชื่อมั่นในอัลลอฮ์ต่อให้ความตายอยู่ตรงนั้น นางก็จะยืนหยัดในความเป็นอิสลามต่อไปพี่น้องดูนี่ผู้หญิงนะครับนี่ชัดทันทีในศพรลผมอันนี้อันนี้คือเกตเกิดสมัยสหาบะเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอนนี้อังคารจัน์อาทิตย์วันอาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสไปบรายานที่สงขลามีพี่น้องคนหนึ่งเดินเข้ามาหาบ่อจานัน ผมเป็นมุสลิมใหม่เพิ่งเข้ารับอิสลามครับบอดีมากบานทำดุลิและแล้วมีปัญหาอะไรไหมบางบอกตอนนี้เลิกกับภรรยาครับภรรยาทางญาติเขาทั้งหมดไม่เอาผมเลยผมบอกบางไม่ต้องคิดมากสอบ,บัตอดทนคำหนึ่งที่เขาพูดและเรามุสลิมเดิมสะอึกเลยครับพี่น้อง ไอ้บางโมอาลัมนี่บอกคําเดียวว่าผมไม่สนใจเลยครับอาจารย์วันนี้ใครจะเกลียดผมมากเท่าไหร่จะต้องแยกกับภรรยาจะต้องแยกกับทรัพย์สมบัติเขาบอกอย่างเดียวไปนงว่าณตั้งแต่วันที่ผมรับอิสลามเชื่อมันสัญญา ว่าชีวิตผมจะไม่ทิ้งอิสลามตลอดกันอะไรจะเกิดขึ้นในมาคางหน้าผมไม่สนใจอะไรทั้งสิคนรับอิสลามใหม่ๆเสียผลประโยชน์เสียความรักลูกภรรยาทรัพย์ทั้งหมดหมดต่อหน้าแต่ยืนคำเดียวว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะไม่ทิ้งศาสน,นาอิสลามแล้วพี่น้องถามเรามุสลิมเดิม ไม่มีใครบังคับท่านไม่มีใครไล่ท่านแต่คำเดียววันนี้เรากลับเป็นคนทิ้งอัลลอฮ์เองเราไม่ละหมาดเองเราทรยศอัลลอฮ์เองจึงถามตัวผมและพี่น้องว่าแสดงว่าเราทำได้ขนาดนี้เนี่ยอิสลามที่มีอยู่ที่เรา ไม่มีความรู้สึกหรือความหมายใดๆเลยเพราะเราได้อิสลามมาโดยไง่ายเราได้อิสลามมาโดยไงจึงถามตัวผมและพี่น้องนะครับวันนี้ท่านยิงสุมายะรักษาศาสนาจนตายสุดท้ายท่านนาบีสุลตานะฮอะลัยวะซัลลัมใช้เวลา ในการอบรมบรรดาสับะอิมันแล้ววันนี้พี่น้องครับสิ่งที่อยากเตือนมากๆขอบคุณอัลลอฮ์ที่วันนี้ในมจัจลิสในที่แห่งนี้เนี่ยมีเยาวชนเยอะพอสมควร <laughs> ผมจะวงเล็บอีกอย่างหนึ่งว่าพลังในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับมุสลิมในไทยไม่ใช่องคอ์กรใดทั้งสิน้นไม่ใช่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยใดทั้งสิน้นจากอัสบับในการทำงานส่วนหนึ่งไปน้องครับผมเชื่อมั่นแล้ววันนี้ว่าผู้ที่จะมีพลังในการเปลี่ยนมากที่สุดคือเยาวชนคือวัยรุน่น วันนี้สังคมต้องกลับไปดูวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นที่ละหมาดห้าเวลาแล้วอันนั้นเราก็ต้องเอาแต่วันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องวัยรุ่นที่ไม่เอาอะไรเลยมีเยอะแล้วเมื่อวัยรุ่นที่ไม่เอาอะไรเลยมีเยอะจึงเป็นจุดหนึ่งพี่น้องครับว่าเราจะพัฒนาชาบับเยาวชนเราไปสู่ความยิ่งใหญ่ได้ยังไง พี่น้องดูวันนี้นะพี่น้องว่าเมื่อท่านนบีอบรอมหัวใจรอซูลจึงบอกในหะดิษว่าอินนฟิลเัสดมุตแท้จริงในร่างกายของคนมันมีก้อนเนื้ออยู่กกอนอิดะสละฮสลลจัสดกุลถ้าก้อนเนื้อนี่สวยงามและดี ร่างกายทั้งหมดจะดีหมดเลยแต่ถ้าก้อนเนื้อนี่เสียหายฟาซาดนจะสกุลทั้งหมดในร่างกายจะเสียหายด้วยอลาวัยลกลจงรู้ว่ามันคือหัวใจดังนั้นวันนี้สิ่งแรกที่ต้องพยายามพี่น้องครับปรับหัวใจเราทั้งหมด ทำและกลับสู่อัลลอฮ์ให้ได้ดึงหัวใจเราวันนี้กลับหาอัลลอฮ์ให้ได้เหมือนที่เราบอกอัลลอฮ์ในละมาดไงทันทีที่เราตักบีดครั้งแรกเรายอมรับแล้วว่าอัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่คำนี้ยิ่งใหญ่มาก ชีวิตเราได้เอ่ยคำว่าอัลลอฮฺอักบ๊ร์สิ่งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยครับพี่น้องในชีวิตท่านยกมือยอมรับว่าอัลลอฮฺอักบ๊ร์หนึ่งในอิฟติตะเราบอกอัลลอฮ์ในละหมาดยาอัลลอฮ์อินนัสซาลัตีวะนุสุกีวะมะฮียะละมาฉัน หรือการมีชีวิตอยู่ของฉันว่ามามาตีการตายของฉันสองอย่างเราบอกอัลลอฮ์พี่น้องที่ยิ่งใจญ่มากหนึ่งการมีชีวิตสองการตายพี่น้องบอกเพื่อใครลิลลาฮฮราบิลอาลามีนทั้งหมดอย่าอัลลอฮ์เพื่อพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกเราสัญญาอัลลอฮ์ไว้แล้วนะครับพี่น้องว่าทั้งหมดวันนี้เรามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ให้ได้ หัวใจท่านจะต้องเอากลับมาหาอัลลอฮ์ให้ได้พี่น้องต้องเอาหัวใจกลับมาก่อนเหมือนบรรดาซาบะหัวใจเขากลับมาสู่อัลลอฮ์จนกระทั่งท่านบิลลนเอ,อ่ยคำเดียวในขณะที่ถูกอาธรรมพี่น้องว่าบิลนโดนทับที่หน้าอกเนี่ย บอกคำเดียวว่าอาหัดอหัดอัลลอฮ์องเดียวนั่นคือหัวใจสาวบอยู่กับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแล้วเมื่อหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์แล้วท่านนาบีจึงเริ่มในการเปลี่ยนแปลงป,ประชาชาติมาชาอัลลอฮ์วันนี้กำปองเราทุกกำปองทุกหมู่บ้านพี่น้องครับ นี่มุฮัรรอมจะมุฮัรรอมหมดสุลัยยะจะหมดอีจยาแล้วจะเข้าไปใหม่ิสลามแล้วอัลฮัมดูลิลลลห์ผมพูดล่วงหน้าเลยเข้ามุฮัรรอมเมื่อไรเรานึกถึงฮิจรรอมใหม่ทันทีพี่น้องจำได้ไหมนับฮิจรรอมครั้งแรกเนี่ยท่านอุมานิป็นคอตต บอกให้นับวันที่นบ,บีฮิจรอนเลยทาไมเริ่มนับตั้งแต่ฮิจรอนพี่น้องครับเพราะเริ่มในการสร้างอาณาจักรความยิ่งใหญ่อิสลามครั้งแรกบนโลกถามพี่น้องกับผมวันนี้เลยว่าทําไมนบ,บีต้องฮิจรร้อนทาไมนบ,บีไม่อยู่มักกะท่านนบ,บีรักมักกะไหมครับ รักมากแต่อยู่ไม่ได้คนจะฆ่าคนจะด่าคนจะไล่อลัลลอฮ์จึงให้นบีและบันดาสอบาดอพยพไปสู่มดินะถ้าเรารู้ว่านาบีพูดอะไรในวันสุดท้ายก่อนจะออกจากมักกะไกจารอเลท่านนาบีหันไปมองกาเบ พี่น้องที่กกับฮัปีนี้ถามพี่น้องทุกคนเลยว่เวา,เา,ววา,าเวลาเราตอว,ว่าบิดเวลาเราตอว่าฟลอรลาใบตุลนี่เซบอกเดินออกมาเลยนะอย่าหันหลังไปมองแล้วกลับในยะถ้าเจ้าไม่ได้กลับมาอีกนี่คือครั้งสุดท้ายของเจ้า ถามพี่น้องทั้งหมดเลยว่าเวลาต่ว,ว่าบิดาแล้วเดินออกจากอารมณ์ร้องไห้หรือไม่ย,อยาอัลลอฮ์ฉันอาจจะไม่ได้กลับมาอีกแล้วฉันอาจจะไม่ได้มาเยียบบ้านของพระองค์อีกแล้วเราอยู่สิบห้าวันเราไปหัดสี่สิบวันจากลกับบ้านยังร้องเลยนบีเกิดตั้งแต่เล็ก วันที่นบีอยู่ไม่ได้วันที่นบีโดนไล่ผมถามคำเดียวว่านาบีโดนไล่ทำไมเขาไม่รักนบีหรอพี่น้องไม่ใช่นบีโดนไล่เพราะพวกเราท่านต้องการเอาอิสลามถึงพวกเรานาบีจะลำบากจะไม่มีที่จะเป็นยังไง ไม่เป็นไรอิสลามต้องอยู่หันไปบอกกะหันมองมักกะเราล,ลาอันนัเมีอัคราจูนีมินโอ้มักกะถ้าวันนี้กลุ่มชนฉันไม่ไล่ฉันออกจากเจาก้าฉันจะไม่อยู่ที่ใดเลยนอกจากเจาก้าทิ้งมักกะสู่มาดินะวินาทีที่นบีเยียมาดินะ ยาอัลลอฮ์ ص ฮาบัดเรอต้อนรับท่านนาบีสุลัยสัลลัมราซูลมาถึงแล้วมาดีนะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของลูกเกิดขึ้นที่มาดีนะพี่น้องศึกษาดีๆนะครับพี่น้องใครอยากเป็นผู้นำใครอยากเป็นผู้นำ นบีเปลี่ยนมาดีนะเปลี่ยนแปลงระบบมาดินะชนเป็นรัฐอิสลามยิ่งใหญ่ยาอับบีไม่ได้เริ่มด้วยกับเงินเลยครับพี่น้องที่รไม่ได้เริ่มกับอาคารสถานที่นบีเหยียบปั๊บแผ่นดินมาดีนะพี่น้องอันดับแรกๆเลยสังคมเราจะเจริญได้อัลมูอาคคตุบนัลมุสลิมี ความเป็นพี่น้องอมมัดต้องเกิดก่อนยาอัลลอฮ์สิ่งนบีเรียกร้องอันดับแรกๆให้อมมัดรักกันก่อนไม่รักกันอมมัดจะเดิไม่ได้วันนี้ทำไมมุสลิมไทยย่ำกับเทีอททำไมเราย่ำกับเทียไอ้ทะเลาะกับทะเลาะแม่งอยู่อย่างนั้นขอโทษนะครับมาอับมาอับ,บาบยานัยรุ่น มันก็ทะเลาะอยู่อย่างนี้นนะพี่น้องเรื่องเดิมกับเรื่องเดิมชนอินนาลินและทะเลาะกันไปตายไปเจ็ดรุ่นแล้วยังไม่เลิกเลยผมบอกอย่างเดียววันนี้จะทำยังไงครับท่านนาบีเริ่มอันดับแรกบอกอุมามต้องรักกันก่อนความรักจำเป็นหรือไม่เขาถึงถามไงอาจารย์ขอโทษนะพี่น้องมาอัพบ,บอกถามกันตรงๆบางคนผมปยญญาหลายที่ ไปทั่วๆจนสงสัยเลยบางนาเลยอาจารย์ป้าบอกว่าอันนี้สายใหม่บอกอ้นี่สายเก่าถ้ามีสายกลางมันก็บอกสายกลางบอกสายขวาสายซ้ายนี่สายเยอะไปหมดมึงไี่รู้ยิ่งกว่ากูอีกขอโทษนะบอกอาจารย์ว่าว่าเลยผมไม่มีสายเลยสายยังไงอาจารย์บอกสายเราเนี่ยสายเดียวกันหมดเลยอะไรอ่ะเพราะอัลลอฮ์เรียกว่ามุสลิมินหมดเลย มีชาดาคือสายเดียวกันหมดอัลลอฮ์เป็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้า,ม,ามุฮัมมัดเป็นรอซูนนี่คืออุมมะอิสลามผมบอกจบทุกปัญหาเลยที่ทะเลาะวันนี้เรื่องอะไรอะสำคัญสุดยืนเราไม่รักกันไม่มีเหตุอื่นเลยพี่น้องที่รักนบ,บีจึงต้องทำให้ความรักเกิดขึ้นอัลลอฮ์บอกในกุราน อินนาม,มัลมุมินูนัยขวัแวแท้จริงมุมินเป็นพี่น้องกันอายัดเดียวพี่น้องมุมินเป็นพี่น้องกันท่านเชื่ออัลลอฮ์หรือไม่ตามอัลลอฮ์หรือไม่เชื่อตามแล้วอัลลอฮ์บอกพี่น้อง ความเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดไม่ได้ถ้าอุมัตอิสลามแตกแยกท่านนาบีจึงผูกเอาไว้ว่าลาเดลุนจันนะตตตุมนุจะจะไม่ได้เข้าสวรรค์นจนกว่าจะอิมานวลาตุมินุฮัตตาตาฮับและจะไม่อิมานจนกว่าจะรักกัน ความรักระหว่างอมม่าจึงเป็นเรื่องสำคัญพี่น้องครับผมฝากตัวผมและพี่น้องว่าสหาตท่านนาบีเราดีอลลอฮอันนุมไม่เคยรู้จักกันมาเลยอับดุลละมานินเอาฟ์ไซดินอาัสซาดบ i n รบียมาเจอกันท่านนาบีบอกท่านสองคนคือพี่น้นองกันเลยอับดุลละมานมาจากมักกะ สารคนมาดีนะบอกเจ้าเป็นพี่น้องกันเลยพี่น้องที่รักอากัดจับมือครั้งแรกไม่เคยคุยกันมาก่อนเลยไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าแต่รู้แค่ว่าท่านมีชาดนะฉันมีชาดนะนบีบอกเป็นพี่น้องกัน สาดบอกอับดุรรามานทันทีว่าท่านมูฮาจิรท่านมามาดินะไม่มีอะไรเลยบ้านก็ไม่มีญาติก็ไม่มีเอาสมบัติฉันไปครึ่งหนึ่งฉันคือคนรวยมากในมาดินะเอาไปเลยอับดุรรามานพี่น้องเรื่องซาฮบาดต,ต,ตรงนี้เกิดเราฟังแบบจริงเหรอครับอาจารย์จริงเราสเตเรื่องนี้จริงหละคนให้ขนาดนี้ผมบอกซาฮบาดให้ยิ่งกว่านี้ ทำไมเขาให้ได้แสดงว,ว่าความรักระหว่างพี่น้องในระหว่างสาบัตยิ่งใหญ่มากเพราะอะไรพี่น้องหัวใจเขาหลอมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยกับอัลลอฮ์สุบานาวะตาลาฟาลลัฟฟาบยนะคลูบิคุมและอัลลอฮ์ได้หให้หวัวใจพวกเจ้าสัมพันธ์ซึ่งกันและกันยาอัลลอฮ์ความรักระหว่างพี่น้องคือริสกีที่ไหนแตกแยกที่นั่นไม่ได้รับริสกีตรงนี้พี่น้อง พี่น้องดูวันนี้เมื่ออมมะแตกแยกเมื่ออม,มัะทะเลาะเบาเองอัลลอฮ์บอกว่าอะไรตาฮามารีฮุคุมความแข็งแกร่งของเจ้าจะหมดไปยิ่งแตกแยกยิ่งอ่อนแอยิ่งทะเลาะยิ่งอ่อนแออม,มตะอิสลามจะเข้มแข็งด้วยกับญะมาห์พี่น้องที่รักครับวันนี้เราเจ็บพอแล้วพี่น้อง พี่น้องดูมุสลิมโรฮิงญาพี่น้องดูมุสลิมในต่างแดนพี่น้องดูมุสลิมในปาเรสไตน์พี่น้องดูมุสลิมที่ดูอฟาฟาออนแอร์ทัวลลกิงเล่านั้นเกิดกับพี่น้องเราแต่มันเป็นโจทย์ย้อนกลับมาถามพวกเราทุกคนว่าอุมาติสลามวันนี้ทำอะไรอยู่ ทำไมปล่อยให้พี่น้องเจ้าโดนขนาดนี้เรายัางแค่นี้ถามว่าผู้นำโลกมุสลิมและครับอุมรัรเป็นขอตอบทำอะไรยาอัลลอฮ์ถ้าอูตัวเดียวเดินขากระเพกเนื่องจากตกถนนที่อุมรัรปกครองไปรู้ฉันก็กลัวว่าอัลลอฮ์ะจะสอบ ผู้นำอิสลามคอลีฟะทำไมถึงอามาน,น,นะหนักเขารู้ว่าทั้งหมดคืออามานะแต่เมื่อเราไม่รักกันเมื่อเราแตกแยกใครที่ตบมือนั่นคืออิบลิสและนตุลลฮออะไรฉะนั้นไปน้องที่รักครับจงกลับมาหากันให้ได้เรื่องคีลับผมจะบอกกับทุกที่ ถอดทิ้งไว้แล้วตั้งข้างกูโบลเลยทุกมัสอลาคิลาฟิยะไม่มีทางจบมันจะจบมันจบตั้งแต่สมัยอิหม่ามชาฟีอีแล้วครับพี่น้องที่รักผมยกตัวอย่างพี่น้องง่ายๆเราไปมัสยิดบางมัสยิดพวกทะเลาะกันเรื่องละมาตเรา,เว,า,า,ว,ะาะวะ,ะกะตอลาฮาวลาวลาคกยตัยลาบิลเลยชุดหนึ่งจะแปดชุดหนึ่งจะยี่ จะต่อยกันเลยอิหมามมาพี่น้องช่วยตัดสินหน่อยอิหมามบอกงั้นคืนนี้กูล็อกสุเราไอ้นี่ทำแปดกลับไปทำบ้านนี่ยี่สิบไปมึงก็กลับไปทำบ้านมึงบอกทำไมอะครับอิหมามบอกตะระเวน่ะสุนัตงแต่ความสามัคคีเป็นวาจิบยาอัลลอฮ์พี่น้องดูอิมามชาฟีของเราอัลลอฮ์อัลฮัมรอฮิมุลลอฮ์ เราตามฟิกมาจากอิหม่ามชาวอิอ่านฟาติยาบิสมิลลาไม่อ่านไม่ซอละหมาดแน่นอนอิหม่ามมาลีคีบีน้องที่ละอัลลอฮ์ยะบดุลฮัมเป็นครูอิหม่ามชาวอิบอกอ่านมักอิสมิลลาในาละหมาดอันฮัมเป็นมักรูครูบอกเป็นมักรูลูกศิษย์บอกว่าอจิบถามพี่น้องว่าทะเลาะไหมครับโจมตีไหมครับด่ากันไหมครับไม่เลย เข้าใจบริบทเลยทัศนะแตกต่างเรื่องไคลาฟเย่ปล่อยวางเลยแต่ความเป็นพี่น้องต้องหนึ่งเดียวจามาัอิสลามในอดีตจึงแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งชนิดที่ว่ามีมุสลิมคนเดียวโดนอาธรรมที่รุมอนุจักอิสลามบอกได้รพี่น้องว่า ถ้าไม่ส่งมุสลิมคนนี้กลับมาเรายกกองทัพไปเอาตัวมาเองทำไมเขากก้าความแข็งแกร่งของอุมัตยิ่งใหญมากเมื่ออิสลามเข้มแข็งทั่วโลกจะจะได้ประโยชน์พี่น้องครับผมจึงบอกพี่น้องว่าอินชาอัลลอฮ์สิ่งแรกที่ต้องทำวันนี้พี่น้องความรักระหว่างพี่น้องสอง An nabi sang andap song nan ke masjid ya allah masjid nabi sang andap ton ton le. kon talad kon ban tua eng kon arai thang sin wan ni bo masjid hadis nabi hadis Neng pinong ท่านนบีได้กล่าวเอาไว้ว่าอฮับบุลบิลืออิลล a ah l l สถานที่ที่อัลลอฮ์รักมากที่สุดมัสยิดฮะอัลลอฮ์รักมากที่สุดคือมัสยิดผมถามพี่น้องไปบัยานบางพื้นที่อิหม่ามบางพื้นที่อาจารย์ครับขอช่วยหน่อย บอกอะไรเราจะหาอะไรได้สร้างมัสยิดโอเคฮะไปช่วยระดมทุนบริจาคได้อิหม่ามจะเอาเท่าไหร่มัสยิดนี่เก้าล้านเกล้านสุเรานะครับเกล้านบอกอิหมามมัสยิดเก้าล้านนี่อินชาอัลลอฮ์เวลาไม่ถึงสองปีผมว่าจบ ทุกคนทั้งหมดพร้อมช่วยครับมัสยิดทุกคนพร้อมฟีซาบิลล่เลยผมบอกพี่น้องว่าอันัมดุลิแลมุสลิมไทยถ้าเรื่องระดมทุนบริจาคทำมัสยิดเราไม่กลัวเลยสิบล้านก็จบแต่บอกกับพี่น้องคำเดียวว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดวันนี้ไม่ใช่สร้างมัสยิด บอกสิบล้านสร้างสุราได้แต่กี่ล้านจะสร้างคนละมาได้ให้สิบล้านให้คนเต็มมัสยิดท่านก็ทำไม่ได้มัสยิดนบีเข้มแข็งมากมัสยิดนาบาวีเข้มแข็งมากรากฐานของสังคมอันดับตน้ตนๆคือมัสยิด สถานที่เดียวในโลกที่อลัลลอฮ์โยงกับตัวพระองค์เองว่าอันนัลมาัสาจิดาลิลลาแท้จริงบันดามัสยิดเป็นของอลัลลอฮ์ถามวันนี้วัยรุน่นพูดตรงๆไม่ได้หยาบคายเลยไปน้องดีละบ,บางพื้นที่คนใกล้ตายทั้งนั้นมาละมานตามอาดาัด่าห้าสิบกว่านี่ถือว่านุ่มนะบงัง หกสิบกว่าเจ็ดสิบผมไปบรรยายน,นครน่ขอโทษนะมะอยาาว่าผมหยาบมันก็หยาบนั่นแหละไม่ต้องไปดรามา่าเยอะไม่ได้สนใจเท่าไหร่ในเฟซผมพูดเบาๆง่ายๆไปน้องบอกไอ้ห่าวัยรุ่นพวกมึงวันนี้กูถามคําเดียวตายห่าหมดเลยวัยรุ่นผมไปอย่างนั้นเลยไปน้องบอกกูถามคําเดียววันนี้ในกําปองวัยรุ่นตาย ทำไมสู้เราไม่มีวัยรุ่นทำไมชาบ,บับไม่เข้ามัสยิดอย่าฝันว่าท่านจะไปจิฮ ا ดอย่าฝันว่าท่านจะไปช่วยปาเลสไตน์ฮายาลสโธร์เรียกมาละหมาดยังมาไม่บบได้และหน้าอย่างเราจะตอบไัยยาลัเจฮัดได้ยังไง ขออย่างเดียววันนี้ผมบอกวัยรุ่นต้องละเมิดตีนมึงต้องมาสู้เราให้ได้ผมพูดไว้นะครับพี่น้องวัยรุ่นติดยาวัยรุ่นเกเรบอกยังไงมึงก็ต้องไปมัสยิมึงก็ต้องไปละหมาดอาจารย์มันติดยาเข้าใจแล้วมันเลิกได้เลยไหม่ถ้าเลิกได้การทำดูดิล,ละ ยังไม่ค่อยไหวอาจารย์มันยังมันยังมันยังได้อยู่แล้วยอมรับไม่ว่าผิดแน่นอนอาจารย์อินชาอัลลอฮ์มึงก็ต้องไปมัสยิดเพราะอะไรครับพี่น้องที่รักมัสยิดสถานที่เดียวในโลกจะขัดเกลาหัวใจให้บริสุทธิ์ได้วันนี้พี่น้องที่รักผมอยากเสนอเลยนะครับมัสยิดดีเด่นนะนะของของประเทศไทยเลยนะครับพี่น้อง ไม่จําเป็นต้องไปดูหรอกพี่น้องอิหม่ามจบที่ไหนมาปากาเซียบาดกี่ใบอันนั่งองค์ประกอบความสมบูรณ์ผมบอกสุดยอดอีกหนึ่งอย่างแนะนําและเชียร์มากๆบอกวันนี้สุเราใครวัยรุ่นละหมาดเยอะที่สุดชาบ้านวัยรุ่นเข้าละหมาดจะมาได้มากที่สุดนั่นต้องวิเคราะห์กรรมาการเขาทำยังไงยากที่สุดคือวัยรุน่น แล้ววันนี้ผมบอกพี่น้องทำไมเราไม่เข้ามาัสยิดอ่ะอิบนุอุมีมักตุมรอดียลลอฮ์อัลซอฮับบนันนบีตาบอดมองอะไรไม่เห็นเลยมหาท่านนบ,บีสุลัยสลัมยารอซูลลลอฉันมองไม่เห็นและก็ไม่มีใครพามามัสยิดด้วย ขออนุญาตละหมาดบ้านได้ไหมนบีบอกนมท่านละหมาดบ้านได้เวลาหันออกนบีเรียกได้ยินอาซานไหมบอกได้ยินฟาอาจิบถ้าอย่างนั้นก็ต้องมามัสยิดแน่นอนพี่น้องอาซานไม่เหมือนไมโครโฟนแบบเราอะนะแต่หน้าสุเราไม่รอดอยู่แล้ว ไม่รอดอยู่แล้วไปน้องหน้ามาจิตไม่รอดอยู่แล้วไม่รอดไปน้องขึ้นที่สูงไปน้องลองขึ้นเสาบางและอาซานนะครับดังถึงไหนวันนี้ไปน้องที่รักสถานที่เดียวในโลกมัจลิสเดียวในโลกที่ถูกเรียกร้องว่าไฮอาลันฟฟลชจงมาสู่ชัยชนะไม่ใช่อะไรเลยบอกละมาดอย่างเดียว สังคมมุสลิมทั้งหมดวันนี้แม่บ้านด้วยเราอย่ามองข้ามเรื่องละหมาดท่านนาบีเตือนหนักมากบอกอาวาลมายู่ฮาซิบุบิฮิลอับดสิ่งแรกที่บ่าวอัลลอฮ์จะถูกสอบในวันกิยามะไม่ใช่ฮัจไม่ใช่อุมรา อัสลลานบีอัลลอฮ์จะถามเรื่องละหมาดพี่น้องไม่มีละหมาดเสนาจะเหลืออะไรฮัดก็ไม่ได้ไปแล้วปอซอก็ะดีละครัสก,กาดก็ไม่มีตังเหลือละหมาดเนี่ยท้องต้องทำทุกวันพี่น้องทำไมเราละหมาดไม่ได้ ห้าเวลาอัลลอฮ์ขอทำไมให้อัลลอฮ์ไม่ได้พี่น้องรวมห้าวักตูนี่ตั้งแต่สุบหยถึงอิชากี่ชั่วโมงครับผมว่าไม่ถึงสามชั่วโมงอัลลอฮ์ให้เรายี่สิบกว่าชั่วโมงหาดิสกีได้เลยพักผ่อนได้เลยให้อัลลอฮ์สองชั่วโมงกว่าทำไมเราให้ไม่ได้ วันนี้เรียกร้องอย่างเดียวพี่น้องทั้งหมดเลยพวกเราอินชาอัลลอฮ์กลับมาละหมาดให้ได้วันนี้ฟังใบยานจนจบแล้วกลับบ้านลืมหมดเลยผมพูดอะไรจำเรื่องละหมาดพอแล้วเรื่องละหมาดพอแล้วครับพี่น้องท่านนาบีเราเนี่ยมาชาอัลลอฮ์ถามวันนี้ฮะดิษหนึ่งนบีบอกว่า สัลลูแ่มารไอ้ทุ่มูนีอุลีท่านทั้งหลายจงละมานเหมือนเห็นฉันละมานนบ,บีตักบีนบ,บีรุก,กุแต่วันนี้สิ่งหนึ่งต้องดูนบ,บีไม่ได้สอนแค่ท่าแต่นบ,บีสอนอุมมะท,ทั้งหมดให้เห็นสถานที่ละมาดด้วยพี่น้องรักนบ,บีใช่ไหมอะ รู้ไหมว่านบีเราสุดท้ายเป็นยังไงราซูนโดนอะไริ0วันหลังกับฮัจนี่ช่วงฮัจเลยพี่น้องที่รักนบีบอกกับอุมะวันอารอฟะฮัจวิดะขุตบานในฮัจอายุฮันนาสอิสมาอูกาวลี มนุษย์ทั้งหลายจงฟังคำพูดของฉันละอัลลิลาอัลกอคุมบะดาอามีอดตฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกเจ้าอีกแล้วนบีบอกครั้งนี้สุดท้ายฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกท่านอีกแล้วนบีบูตจนอัลลอฮ์ลงอายะกุราน อะเลี้ยวมาอัจมัลตุละกุมยาอัลลอฮ์วันนี้ศานนาสมบูรณ์แล้วครบแล้วอิสลามสมบูรณ์แล้วทุกคนดีใจยาอัลลอฮ์ฮุกกมครบตัวแล้วยาอัลลอฮ์ฮาลัอฮาโรมอบูบักร้องไห้คนบอกทำไมอบูบักท่านร้องไห้อบูบักบอกถ้าสิ่งหนึ่งสมบูรณ์ อีกสิ่งก็ต้องไปอบูุบักเข้าใจคำพูดท่านนาบีสุลัยสลามทันทีพี่น้องครับแล้วก็จริง80วันหลังจากนั้นท่านนาบีเริ่มทันทีพี่น้องนั่นคือการปวดศรีรษะรอสูนอาการแรกก่อนอัลลอฮ์จะเก็บวิญญาณท่านนั่นคือการเจ็บศรีรษะท่านนาบีปวดมากปวดจนทนไม่ไหว แต่สิ่งที่นบีเป็นห่วงมากที่สุดท่านนาบีรักอุมมา่าท่านมากๆพี่น้องพี่น้องดูในหะดีษเวลานาบีโดนดา่นานี่เวลานบีโดนเครื่องไม่มีใครในโลกที่โดนเหมือนท่านนาบีศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดนเลือดอาบเทา้าเอาไหมมูฮัมมัด เราจะแก้แค้นในทันเลยนบีบอกในฮะดิษว่าคนลูนบีอินด่าวะตุนมุสตาจับทุกทุกนบีอัลลอฮ์จะให้มีดูอามุสตาจับอยู่อันหนึ่งฟะตะอจัลลัคนลูนบีอินด่าวะต์แล้วทุกทุกนบีได้ใช้ดูอานี้หมดแล้ว Nabi Nuh don tamrai, Nabi Nuh khairai kepada Allah. kafirin Ya Allah, jangan kafirin yang balok, mereka konbil. Tamrai Nabi Nuh. Allah Rabb Nuh Nabi Nuh tanti. Tuk Nabi, Chai, buat, leh ni. แต่ท่านนาบีซอลัละสลัมบอกว่าอิคตบะตุดาวติแต่ฉันเก็บดูอานี้เอาไว้คนจะทําร้ายยังไงนบีจะไม่ขออันนี้เด็ดขาดไปนอนเพื่อจะเอาเป็นชัฟอาร์ช่วยเราในวันเกลียมะาะนบีเจ็บหนักจนไม่ไหวนบีใกล้จะเสียชีวิตไม่ไหวแล้วยังให้ซาบัดแบกปีกไปสู่เรา รอซูนเดินไม่ไหวแล้วท่านไปไม่ได้แล้วแบกหามจันไปมัสยิดนบ,บีของเราสถานที่สุดท้ายที่นบ,บีผูกพันที่สุดไม่ใช่บ้านฟาติมะไม่ใช่ตลาดไม่ใช่บ้านภรรยาแต่เป็นบ้านของอัลลอฮ ไปมัส,สยิดสอบัดเบกจนกินมิมบบรนบีถามบรรดาสอบบัตทั้งหมดวันนั้นอาการหนักและพี่น้องใกล้จะเสียใกล้จะวัฟัดถามคำเดียวว่ามีใครที่ฉันเคยโซเลมเข้าไหมมีใครที่ฉันเคยทำร้ายเข้าไหม วันนี้จงมาเอาคืนจากมูฮัมหมัดเลยท้งมัสยิดเงียบหมดพี่น้องที่รักร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้อย่างเดียวใครจะเอาคืนท่านนบ,บีพี่น้องครับมีสหายบัตรคนหนึ่งยกมือทันทีท่านอุกาชารเดียลลอ,อันอุกาชาเป็นสหายที่นบ,บีเคยขอให้ เป็นชาวสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนเจ็ดหมื่นท่านที่เข้าสวรรค์ทันทีหนึ่งในนั้นคือท่านออกาชาเราเดียวเราอันออกาชายกมือขึ้นยารอลอลฮ์มีที่ท่านเคยทําร้ายฉันหนึ่งครั้งคนมองออกาชาทางมัสยิดพี่น้องครับวันนี้ฉันต้องเอาคืนในเมื่อท่านขอให้เอาคืนท่านนาบีซาเลสาาันเห็นออกาชาเดินเข้ามาพี่น้องแล้วเดินมาหน้ามัสยิดหน้ามินบัตเลย โอกาเาบอกว่ายาอ س و ลล l l a h วันนั้นเนี่ยท่านเคยเอาไม้ทิ่มที่ตัวเขาโอกาเชาแล้วฉันเจ็บมากวันนี้ฉันขอทำกลับคืนท่านสหาตที่อยู่ตรงนั้นบอกโอกาเชาทำฉันแทนรสนย่าทำเนบี ท่านนาบีบอกไม่ได้อัลกิซซัสเจ้าต,ตัวต้องรับนี่คือผู้นำมิสลมามนบียื่นไม้ให้อุกาชาตีคือุกาชาอุกาชาจับไม้บอกยารอสูลล,ละวันนั้นฉันไม่ได้ใส่เสือ้อแต่ท่านใส่จงยกเสือ้อท่านคิด ท่านนบ,บียกเสื้อขึ้นไปนองตีรักครับเห็นหน้าท้องท่านอุกาชาจึงเริ่มลงมือยกไม้ทั้งมัสยิดดูที่อุกาชาเราเดียวเราอุกาชาตีท่านจะจิ้มท่านนบ,บีขืนได้เมื่อยกไม้ี่น้องที่รักอุกาชาจึงโยนไม้นั้นทิ้งทันท,ทีแล้วกอดท่านนบ,บีซอลเลสลัมที่ท้องกอดแน่นมากแล้วร้องไห้ บ่ยาอสุลลัลลใครจะตีท่านได้รอรลสุลลัลลแล้วทำไมเจ้าทำแบบนั้นโอ,อกาชาอย่างเดียวยารอรลสุลลัลลวันนี้คือการอำลาของท่านวันนี้คือการจากของท่านโอ,อกาชาต้องการอยากให้ผิวหนังคนสุดท้ายที่สัมผัสท่านคือฉันโอ,อกาชาศรัทธารักนบีมากไปน้องครับ ร้องไห้ทั้งมัสยิดท่านนบ,บีเจ็บกลับไปในห้องชจาวาฟาัดลุกขึนนนนบบ้นับ,บน,น้าละมัดจะเดินไปมัสยิดพอเปิดมัานสรุปสามัรรอที่มัสยิดนบีจะออกมาหรืยังนบีฟื้นขึ้นเขาละหมัดกันได้ยังไงใช่รอท่านอยู่ยารอสูล,ละลละ อาบน,น้ำละหมดาดครั้งที่สองไปมัสยิดยังไม่ทันถึงสลบครั้งที่สองตื่นมาครั้งที่สามเขาละหมาดกันได้ยังไงใช่เขารอทันยหรออสุรละล,ล์นบีบอกให้อบูบักนำละหมาดได้เลยนบีเกือบจะเสียวบฟัดยังไม่ถึงมัสยิด แล้วอุม,มาทํทำไมทิ้งสุเรานักไปกว่านั้นเราไม่ละมาดเลยแล้วท่านรักนบียังไงในเมื่ออามานที่นบีรักที่สุดท่านไม่เอาละมาดคือเสาถ้ามึงจะชัว่วมึงก็อย่าทิ้งละมาดเพราะวันหนึ่ง ละหมาดจะหยุดความชั่วมึงเองนะจริงๆนะครับพี่น้องผมรู้จักคนเลวๆก็เยอะนะบางนานนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่ผมรู้จักมาเฟียเยอะๆส่วนใหญ่พี่น้องที่รักถ้ามันกลับมาละหมาดได้ของระยำอื่นเดี๋ยวหลุดเองอินชาอัลลอฮ์ไม้เข้าโรงสีแล้วอ่ะพี่น้องไม่เกลี้ยงวันนี้วันหนึ่งก็เกลี้ยง เสี้ยนอาจไม่หมดแต่อย่างน้อยใช้ได้ครับไม้ชิน้นนี้ขอวัยรุ่นทั้งหมดรณรงค์วันนี้นะครับพี่น้องบอกมึงจะติดยาวันนี้ใครเข้าใจว่าเลวร้ายผมแต่ผมส่วนตัวนะพี่น้องฟังแล้วไม่ต้องตัดต่อคลิปฟังให้จบส่วนตัวผมชื่นชอบวัยรุ่นหลายๆอย่างเด็กติดยาแต่บางทีใจมันยังมีอัลอยู่นะเหลือจุดนิดเดียวเมื่อไหรมันจะเปลี่ยนแค่นั้นเอง เจอวัยรุ่นอาบอบนวดดูไอ้บังผมทํางานอาบอบนวดจารบอกไอ้บังมึงนวดแล้วมึงทาอะไรเชียร์แขกเปล่าครับผมอยู่บานน้ํามุสลิมอยู่บานน้าอาบอาบนวดนี่มีบานน้ำตรงนั้นมีด้วยเขบ,บอกมีบาน้ำผมอยู่บาน้ำอาจารย์แล้วเป็นไงบ้างอะ่ะไม่เอาอะไรเลย <laughs> ไม่เอาอะไรเลยอาจารย์ไม่มีอะไรเลยพอบอกไม่มีอะไรเนี่ย แล้วบังกลับมาได้ยังไงอะคำตอบเดียวพี่น้องมีพี่น้องดาว่าเข้าไปหาผมชวนผมไปจามัดจนได้ซึมซับอิสลามผมตัดสินใจลาออกทันทีครับอาจารย์พอเราได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องเลยบอกว่างานดาว่าที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้อยู่แค่บนเวทีนะครับพี่น้องทีไรอันนี้เป็นส่วนหนึ่ง แต่วันนี้ดาวาที่ยิ่งใหญ่มากๆคือการลงพื้นที่และคือการทำงานในทุกๆกลุ่มชนการทำงานดาวาที่ยิ่งใหญ่ไปน้องจะเปลี่ยนวัยรุ่นต้องใช้วัยรุ่นวัยรุ่นเกเรให้วัยรุ่นวอระะดึงลำบากครับี่น้องลำบากมากลำบากมากผมจึงบอกว่าอินชาอัลลอฮ์บอกแต่ละมัสยิดแต่ละมัสยิด วันนี้สิ่งหนึ่งเราต้องดึงมาให้ได้นั่นคือเอากำลังเยาวาชนมาช่วยงานสู่เราให้ได้ท่านนบ,บีสุลัยสลัมอยู่ทั้งในมันสยิดและอยู่ในสนามธน,นูด้วยจะบอกว่ากิจการผูยย้ใหญ่นบีก็ไม่ทิ้งกิจการเยาวาชนนบ,บีก็ไม่ทิ้งเจอเยาวาชนแต่จวาว่า แต่งงานหรือ,อยังยูไลบีบแต่งงานหรือ,อยังรอบีอะนบ,บีเอาใจใส่เยาวชนมากขออย่างเดียวพี่น้องให้โอกาสเยาวชนทำงานแล้วท่านจะรู้ว่าพลังเด็กอายุยีิบห้าไม่ธรรมดาครับพี่น้องเขาบอกอาจารย์เด็ก25 27ิบาทำอะไรได้ผมบอกไม่รู้เหมือนกันมันทำอะไรได้แต่รู้แค่ว่าแม่ทัพนบ,บีคนสุดท้ายอายุยี่ปีแค่นั้นเองผมจึงบอกพี่น้องว่าอินชาลอ์นะครับ วันนี้ขออย่างเดียวว่าอมัดเดวันนี้กลับมาสู่ทางของอัลลอฮ์ให้ได้เริ่มอันดับแรกให้ง่ายที่สุดคือการละหมาดแล้วละหมาเนี่อามันเดียวที่อัลลอฮ์ไม่ปล่อยฮัดยังมีผลอพันสีนอดยังมีผลอพัน z กาตยังมีผลพัน เหลืออย่างเดียวละมาจะทิ้งยืนไม่ได้ก็ต้องนั่งทำสุดท้ายไม่ได้ก็ต้องละหมาดนั่งละหมาดเอาไม่ได้ก็ต้องไต่ยัมุมแล้วท้ายสุดอินชาอัลลอฮ์ผมหวังว่าการเปลี่ยนแปลงของมุสลิมจะเริ่มด้วยการละหมาดแล้ววันนี้เพื่อนชวนเพื่อนด้วยนะครับอินชาอัลลอฮ์ อันนี้ยกตัวอย่างเคสสุดท้ายสามทุมคึ่งกว่าแล้วง่วงหรือยังไปนองง่วงไหมครับง่วงไหมัอันนี้ยกตัวอย่างหนึ่งนะงานดาว่าเกิดได้ในสภาพที่เราไม่รู้เลยว่าฮิดายัตเวล,อลาอัลลอฮ์ให้จะให้ไหมไร หน้าที่เราพยายามแล้วอัลลอฮ์จะเป็นผู้ช่วยวัยรุ่นนะครับเรียกร้องวัยรุ่นทุกโมกเเกมเลยอินชาอัลลอฮ์ลุกขึ้นทํางานซะทำเท่าที่ทําได้ผมเจอพี่น้องเล่าให้ฟังประสบการณ์หนึ่งงานดาว่าเกิดในวงฟอยไฟ,อยฟยลอยคอยอีมาน <laughs> เกิดได้มานึกไม่ออกเลย มันมีอะนะเล่นยากันวงหนึ่งพป่น้องเทรักฮารไหมแน่นอนไม่ต้องพูดสมณฉันไงมีทั้งมุสลิมไม่มุสลิมปนหมดเลยพระหุวัฒนธรรมและส่วนใหญ่ถ้าเข้ากวนมุสลิมเราพี่ใหญ่จะเป็นบังแบกนะมะ อติอกโกนี่ขึ้นถ้าเจอบังขึ้นหลบทุกรายอกโกขึ้นไม่ได้ถ้าบังอยู่ครับแล้วบังนี่เก่าทุกวงยันวงไพย,ยันวงไฮโลบังหมดเลยดูดยาบ้านนะบังไอ้นั่นของหมดนะเด็กไม่ใช่มุสลิมเด็กมุสลิมเราอยู่ยนั้นด้วยไอ้บังบังบอกเดี๋ยวครูให้มึงฟรีเลย เดี๋ยวกูให้มึงมึงไม่ต้องซื้อมึงเข้าอิสลามเลยดูมันดาวะมึงนี่ไฟลอยแต่คอยอิหมานมึงเข้าอิสลามเลยเดี๋ยวกูให้มึงเลยพี่น้องมึงเข้าอิสลามเลยเดี๋ยวกูให้เลยเ <laughs> ข้าไหมครับอัชฮะดูอัลลอฮิลาฮิลลัลลอฮ์ กล่าวเข้าอิสลามเลยสอนในมัจลิสเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะนะละมานอย่าเพิ่งถามอย่าเพิ่งถามนะแล้วเราก็ตัดสินไม่ได้ด้วยว่ามึงกล่าวอัลลอฮ์ไม่รับเพราะไม่ใช่เรื่องของเราเพราะอย่าลืมนะพี่น้องอันมุชริกินกล่าวลาอิไลลัลลอฮ์ต่อหน้าอุซามานี่ในขณะสงครามเนี่ย พอกล่าวลยเลลอนิลออันซอดชังงักมือเลยเขากล่าวชาดาแล้วกำลังจะฟันพอกำลังจะฟันกล่าวเลยเลิลอฮิลออันซซดรังงับมือเลยอุซามาซัด้วยหอกเลยบอกไม่ต้องไปเชื่อนี่กล่าวเพราะกลัวตายเรื่องถึงท่านนบีสุลัยสัลลัมนบีทามุซามาเลยว่าเจ้าไปเปิดหัวใจเขาดูแลอุซามา เจ้าจะทำยังไงถ้าชายคนนี้มาในวันกิยามะพร้อมชาดเขาเกลา่าวรับหรือไม่ไม่ใช่เรื่องของเราวัลอละลัมแต่จุดดีที่ผมชื่นชมไม่ใช่การเสพยาบ้าเมายังไงมึงยังคิดถึงอัลลอฮ์บ้างยางน้อยเราไม่เคยเมาแต่ก็ไม่เคยดาว่าคนเข้าอิสลามเลยนำซ้ำ อยู่ในวงแขกด้วยเราด้วยกันเองเสือกนน้นท้ายหนักกว่าวงยาบ้าอีกพี่น้องผมเลยบอกพี่น้องนะครับที่รักทุกท่านอีกรอในท้ายนี่แหละท้ายและท้ายแลละจงอ่านไม่ใช่อ่านกูรอานอย่างเดียวอ่านทั้งหมดผมเคยไปเขาให้ไปสัมมนาที่หนึ่งบันยานที่หนึ่งความสามัคคีของมุสลิม ผมบอกว่าเวลาเราไปดูงานความสามคัคคีอมมาไปดูที่ไหนอะก็ไปดูองค์กรนั้นไปดูองค์กรนี้โอ้ไกลผมบอกเอาไหมเดี๋ยวผมยกองค์กรหนึ่งให้ตัวอย่างของความสามัคคีแบบไม่มีเงื่อนไขเลยองค์กรอะไรอาจารย์ฮาละก้เดียวเลยฮาละก้ออะไรอาจารย์ ผมบอกฮากราคอน้ำทมฮาราคอนนำทม,ำมพี่น้องไม่ได้บอกให้ไปต้มนะตกใจเลยอลาจารย์ฮาราคอนนำทมใช่ขอโทษนะครับมึงดูอะไรที่มานะ่ะไอ้นี่กูหนูไอ้นี่ไม่กูหนูไอ้นี่ฮานาฟีไอ้นี่ชาฟี i, ไอ้นี่มาหมดเลยไอ้นี่เก่าไอ้นี่ใหม่ล้อมวงมึงเอาแก๊สกูเอาใบมึงเอาโคบกูเอายา มันทะเลาะกันไหมในวงมึงสายไหนอ่ะไม่มองตาคือรู้ใจสูตรเรามีสูตรเดียวบางครั้งเป็นห้าบางครั้งเป็นสี่คือมาตรฐานต่างคนต่างที่มาพี่น้องแต่ทำไมไม่ทะเลาะครับเพราะเป้าหมายเดียวกันใช่หรือไม่เด็กติดยาไม่ใช่ให้บทเรียนไม่ได้นะแค่เราไม่อ่านพวกเขาเองแค่นั้นเอง มึงจะเป็นใครลูกเศรษฐีลูกพานโรงลูกยากจกลูกนักการเมืองมาอยู่ในวงนี้เป้าหมายเดียวกันคือเมาไม่ต้องคุยเรื่องใครทั้งสิน้นมาอย่างเดียววันนี้เล่นให้เต็มที่แค่นั้นพอเทียบง่ายๆทำไมวันนี้พวกเราองค์กรเดียวกันแล้วทะเลาะกันคำตอบเดียวง่ายๆเทียบได้จากวงน้ำท่วมเลยเพราะเนี่ยเราไม่เหมือนกัน ไอ้น,นี่อยากเป็นใหญ่ไอ้น,นี่อยากคนยอมรับไอ้น,นี่อยากได้สตังไอ้น,นี่เพื่ออลัลลอฮ์ความบาันเลยจึงเกิดสามคคีเกิดไม่ได้เพราะเนียดไม่เหมือนกันวันนี้เราไม่กินน้ำทมเราไม่ติดยาแต่เราอายพวกมันเพราะถึงมันเมาเนียดกันหนึ่งเดียวเราไม่เมาแต่เนียแตกแยกยังไงก็รวมไม่ได้พี่น้องทำไมอมัรักไม่ได้เพราะเนียดไม่เหมือนกัน ง่ายๆพี่น้องเอ้ยทายลิเวอร์ไม่รู้ว่าโกอยู่ฝั่งไหนยังไงก็ไม่ได้แชมป์ถึงจะได้นานๆนนทีิชาลอนะหาเป้าให้เจอและจับเนียดได้จบสุดท้ายจริงๆคนที่เนียดสมบูรณ์พี่น้องไซดินาคอลิดบินวาลิดรอดิยัลลอฮอันุคอลิดไซฟุลลอฮดาบของอัลลอฮ์ คอลิดเป็นแม่ทัพมาในยุคอุม,มัรเป็นขอดตบอุม,มัรปลดคอลิดออกจากแม่ทัพกลางอากาศเลยคำสั่งมาเลยว่าคอลิดออกจากแม่ทัพเป็นทหารธรรมดาพออบดุบาดาขึ้นเป็นแม่ทัพพอคอลิดรู้ว่าถูกปลดถามพี่น้องว่าอายไหมจากแม่ทัพเหลือพลทหารอะ แต่ขอลิดบอกคำเดียวว่าวันนี้ฉันออกมาไม่ได้เพื่ออมรฉันออกมาวันนี้เพื่ออัลลอฮ์จะอยู่ตำแหน่งใดก็ตามถ้าเพื่ออัลลอฮ์คือจบทุกกระบวนการท่านจะอยู่ข้างหน้าท่านจะอยู่ข้างหลังพี่น้องจัดเก้าอี้ไม่มีปัญหาทั้งหมดคือเพื่ออัลลอฮ์ครับและสุดท้าย ความยิ่งใหญ่ของอุมัตจะเกิดแน่นอนฝากวัยรุ่นทุกคนนะครับพี่น้องฝากจริงๆนะอันนี้ผมฝากไว้ด้วยรักและจริงใจเลยมึงเกได้มึงเคยเกมึงเคยเร็วคําพูดเด็กเร็วๆคนหนึ่งมันพูดเอาไว้แม่งสุดยอดในคําพูดยิ่งกว่าเด็กเรียนจบเป็นยาเอกอีกเมื่นนานมันพูดมันสุดยอดมากคําพูดของเด็กเกเรพี่น้องฟังคําพูด ที่ไม่มีปบิิญญาเอกรองรับไม่มีวุฒิการศึกษายอมรับมันพูดคำเดียวว่าผมแล้วด้วยตัวเองผมแล้วด้วยตัวผมเองถ้าวันหนึ่งผมกลับผมก็จะกลับได้ด้วยตัวเองอินชาอัลลอฮ เร็วได้ต้องดีได้มึงเร็วจนสุดเวลาดีต้องดีให้ได้อย่ากลัวคนอย่าอายคนอย่าท้อต่อให้มึงเร็วเต็มตัวบ้านอัลลอฮ์เปิดรับเสมอเพราะบ้านหลังนี้จะไม่มีวันปิดตลอดการอินชาอัลลอฮ์อย่าท้อในการกลับตัวพี่น้องไม่มีใครไม่เคยเร็ว ทุกคนต้องเลวมากหรือน้อยว่ากันอีกเรื่องฉะนั้นขอดุอานะครับพี่น้องขออลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงอม,มตะของพวกเราทุกคนขออลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงประชาชาติอิสลามทั้งหมดขออลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงมุสลิมไทยทั้งหมดขออลัลลอฮ์เปลี่ยนแปลงวัยรุ่นเยาวชนให้ลุกขึ้นทํางานศัตย์นาได้ขอให้บ้านขออลัลลอฮ์มีเต็มไปด้วยชบาบาเยาวชนขอให้มัสยิดบรรดามัสยิดต,ต่างๆของอัลลอฮ์นั้นเต็มไปด้วยการละหมาดของเยาวชนด้วยและขอให้ สังคมมุสลิมกลับมารักแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ได้ทะเลาะกันยังไงเถียงกันยังไงท้ายสุดยังไงเราก็ต้องเจอกันมาอัพให้กันและกันนะครับพี่น้องเพื่อวันข้างหน้าเราจะกลับหาอัลลอฮ์อย่างสันติทุกคนอินชาอัลลอฮ์สิ่งใดผมผิดพลาดขอโทษพี่น้องทุกทท่านขอมาอัพด้วยแล้วก็จะซากมลลอคอยรอนมาก พรุ่งนี้ทํางานพรุ่งนี้วันทํางานอนะวันพุธใช่ไหมพี่น้องอย่างฟังกันอยู่ก็ขอรอน,นะครับให้พรุ่งนี้เจ้านายไม่ได่าแชร้อนนะไม่เป็นไรบอกเขาว่ามาฟังบรรยายอาจารย์บับเลยมาสา,ายเอ่อไม่รู้จักปล่อยมนันตนะ <c oughs> บางทีเท่าแกบอกไม่รู้จักใครว่าลืมไม่ใช่ขอบคุณมากๆพี่น้องด้วยอัสบับสายการบินจะช้าหน่อยนะเพราะว่าหุดยัดกลับวันนี้พอดีนะสายการบินสวน ดูพี่น้องบนฟ้าไม่มีไฟแดงแต่ก็ติดฉะนั้นอย่าไปยึดอะไรมากดนยาพี่น้องธรรมดาและขอดุอานะครับใอ้พี่น้องขอสิบเก้าตลอดจนพี่น้องทั้งหมดที่อยู่ในที่นี่และหมู่บ้านของพี่น้องให้มีลูกหลานซูรยิยตซอลและซอเล,ลยะก,กันทุกคนขอดุดาให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้เราได้เจอกันอีกในสวรรค์ชั้นฟิดเดสิสกันทุกคนนะครับอามินอย่า z a k u m a อ o k อครรอนมากนะครับ ขอบคุณมากตลอดจน,นคณะกรรมการอิหมามทุกท่านด้วยนะครับและสําคัญขาดไม่ได้แขก v i p ของเราเยาวชนคนเกเรนะอันนี้ผมฝากดูจะลงแลนด,ดิ้งล้วขึ้นอนึ่งนิดนึงเลยมาผมนิดเดียวนิดเดียวอันนีดด้สุดท้ายแล้วที่มาเคืนนี้นะมีอิหมามด้วยกรรมการมัสยิดต,ต่างๆด้วยองค์กรต่างๆด้วยขออย่างหนึ่งนะครับอันนี้ขอด้วยรักและจริงใจเลยเวลาเราจัดงานนะนะ ปกติเนี่ยมันจะมีโซฟาระดับ VIP พครับอาจารย์มันจะมีเก้าอี้โซฟานิ่มข้างหน้านะมันก็จะเป็นท่านผู้ว่าบ้างท่านสอสอบ้างนายอำเภอบ้างแล้วแต่ใครมานั่งใน VIP ทั้งนั้นเลยผมบอกว่าอินชาลอ้นนะครับมันต้องมีอีกสักชุดหนึ่งคนที่มีค่าและสําคัญมากๆเชิญยากยิ่งกว่านายอำเภอยิ่งกว่านายกอบตคือวัยรุ่นติดยา ถ้ามันมาฟังบรรยายได้เมื่อไรผมบอกเสมอว่าผมดีใจเวลาสายเฮฟวี่มาฟังบรรยายดีใจยิ่งกว่านาะยกอบตมาฟังผมพูดดิพี่น้องจริงๆนะวันลอยเลยดีใจมากบางที่มาอย่างกบคาราบาวยกวงมาส่งนั้นเลยบอกอาจารย์มาบอกมาส่งนี่ดีแล้วครับดีแล้วครับผมชอบอินชาลอครับนะบอกมาปุบ๊บนี่คือแขกเวพีของอุมัติอิสลามอินชาลอครับแม่ ดันคณะกรรมการบอกประกาศเลยอิยชาอัลเดี๋ยวผมประกาศได้นะะครับอเชาร์ลเข้าใจนะบอกงี้นะพี่น้องให้เกียรติให้กําลังใจวัยรุ่นคนเกเรด้วยคนเกเรยอย่างเดียวพี่น้องแรงมันเยอะความคิดมันบ้าบินพอกล้าเสี่ยงกล้าลุยอย่างเดียวที่มันไม่มีคือโอกาสครับให้โอกาสแล้วท่านจะรู้ว่า เด็กเกก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกได้เช่นกันอินชาอัลลอฮ์ชาลอนะมานะแล้วก็ท่านกรรมการฝากด้วยบอกเลยบอกเินวันที่เกเดือนอะไรนะครับเก้าธันวาคมงานมัสยิดเขาบอกว่าให้ผมมาพูดด้วยในชาลอนะมาไหมพี่น้องวันที่เกเสียงเบาเก้าธันวามาไหม นี่เดี๋ยวเขาดูผมหาเสียงอินชาลอชาร์ลอสเก้าธันวาเจอกันม่านะที่คลองสิบเก้าถ้าผมไม่ตายแล้วก็ไม่ถึงอาญาไม่ถึงอาญไม่เจ็บไม่ป่วยไม่อะไรอินชาลอเจอแน่นอนนะคลองสิบเก้าและเราใจกันต่อกับบรุนชั่งเสาอินชาลอขอบคุณมากนะครับวบริเลกเตฟิกวบลิดายาวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮิครับยะซากัลลอฮุค็อยรอนขอบคุณครับอัลฮัมดุลิลลาห์